วันนี้เราก็จะมาพูดถึง Path Challenger Aris นะครับตัวล่าสุดนะครับก็เท่าที่ผ่านมาทั้งหมด3 Dungeon Path Challenger เนี่ยก็พอจะมองได้ว่านะครับตัวที่เขาให้ตัวเนี้ยก็คือเป็นตัวแจกที่ไม่ค่อยมีประสิทธิภาพเท่าไหร่นะครับในการเล่นปัจจุบันก็ตัวแรกสุดก็จะเป็นอสูราที่เอาจริงๆนะถึงมันจะเป็นตัวตีใกล้ที่สร้างโล่ได้แล้วก็ฮีลได้เนี่ยแต่ว่าประโยชน์กับใช้งานปัจจุบันนะครับอย่างขอคอยชั้นสูงๆเนี่ยก็เริ่มไม่ค่อยมีและอารีนาใช้ไม่ได้แล้วก็ทุกโหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นสเตตบอสมังกรอะไรพวกนี้ก็คือไม่ได้ใช้จนมาตัวล่าสุดก็จะเป็นซันโนเลดใช่ไหมก็ถือว่าเป็นตัวตีไกลที่ตีกว้างแล้วก็ดาเมจก็ระดับหนึ่งเพียงแต่ว่าด้วยความช้าของมันนะความระจมตีต่ำนะครับก็คือนั่นแหละเพราะว่าเป็นการที่ตัวแจกฟรีเนี่ยมันได้ประมาณ 4-5 ดาวก็ไปลงดันเจี้ยนมิมิกได้แล้วก็ตัวล่าสุดอย่างเจ้าอาริสนะครับก็เป็นคล้ายๆกับซันโนเลดก็คือเป็นซันโนเลดที่ตีใกล้นั่นแหละสาเหตุที่มันไม่เก่งตัวพวกนี้เพราะว่าอะไรคือหลักๆแล้วพวกสกิลเนี่ยจริงๆนะไม่ว่าจะเป็นดาเมจหมู่ดาเมจเดียวเนี่ยพวกนี้ส่วนใหญ่หวังผลนะในเรื่องดาเมจไม่ได้อยู่แล้วก็มันจะมีเรื่องของ CC หมดสติดาเมจจริงๆอ่ะเราจะต้องวัดกันที่ตัวดาเมจคริติคอลนะครับซึ่งประมาณ 200% เนี่ยถือขึ้นไปถือว่าดีแต่ว่าด้วยความระจมตีที่ต่ำอย่างซันโนเลดก็ประมาณ80กว่าใช่ไหมไอ้ตัวเนี้ยก็ความระจมตี100เนี่ยทำให้ DPS ค่อนข้างจะต่ำมากๆแถมตัวดีบัฟนะครับเป็นดีบัฟลดพลังระจมตีซึ่งถามว่าดีไหมปัจจุบันเนี้ยตัวที่ทำได้ดีกว่าก็จะเป็นเจ้าริโป้นั่นเองนะครับแล้วก็ต่อให้เราลดพลังระจมตีได้ไม่ว่าจะไปในโหมดไหนส่วนใหญ่อย่างเนี้ยค่าป้องกันของพวกตัวแท็กมันไม่ได้มีผลมากขนาดนั้นจึงเป็นดีบัฟค่อนข้างแบบจะไร้สาระมากๆนะครับทำให้ก็คือกลายเป็นตัวที่ DPS ก็ค่อนข้างต่ำนะครับแล้วก็ CC ก็ถือว่าค่อนข้างจะไร้สาระถามว่าในที่เป็นพาราเซนเจอร์เนี่ยปกติแล้วอะนั่นขึ้นไปประมาณ10กว่าชั้นเนี่ยมันจะได้ตัวมาเพียงพอที่จะอัพการันตีนะครับอย่างต่ำๆเลยประมาณ 3-4 ดาวแล้วก็ถ้าเกิดกดเพิ่มนะครับในส่วนของตัวเนี้ยแนะนำให้กดเฉพาะที่เป็น 10,000 เท่านั้นนะครับเกิน 20,000 ขึ้นไปถือว่าไม่คุ้มนะครับแบบเราขาดสักกี่ตัวแล้วก็ดันจะถึงชั้นสูงสุดได้แล้วเนี่ยให้มันลงที่ประมาณ 4-5 ดาวก็ถือว่าเจ้าตัวเนี้ยเอาไปใช้ในดันเจี้ยนที่เป็นกากอยได้นะครับในปัจจุบันสำหรับผู้เล่นใหม่หรือว่าผู้เล่นเก่าที่ไม่ได้มีตัวที่เป็นตัวติดใกล้นะครับที่หลักๆที่มันตัวแบกอะประมาณ 3-4 ดาวขึ้นไปเนี่ยก็ใช้เจ้าอาริสพอจะแก้ขัดไปได้บ้างนะครับแล้วก็ปัจจุบันนะครับเดี๋ยวผมจะลุยให้ดูจริงๆผมสามารถลุยขึ้นไปได้ประมาณ 15-16 รุ่นแหละแต่ว่าเดี๋ยวจะมาลุยให้ดูตั้งแต่สลับชั้นนี้นะครับโดยหลักๆของแพทเนี้ยสิ่งที่คุณได้เพิ่มนะครับเพื่อการดันสเตจก็จะเป็นเรื่องของการขยายเลเวลนะครับแล้วก็คุณสมบัติพิเศษที่มันช่วยเพิ่มดาเมจโดยรวมแม่นยำค่อนข้างเยอะนะครับคอนเซปต์หลักๆของดันเจี้ยนเนี้ยก็คือว่ายิ่งชั้นสูงขึ้นไปนะครับศัตรูจะหลบหลีกเพิ่มขึ้นก็ตัวหลักๆที่คุณควรจะใส่มานะครับ2ตัวก็คือจะเป็นตัวเพิ่มแม่นนะครับขอเป็นระยะไกลหน่อยก็คือจะเป็นเตลเซียนนะครับแล้วก็ตัวรันหลบอย่างโซอีนะครับก็ตัวดาเมจก็จะเป็นเท่าที่คุณมีนะครับที่ดีที่สุดนะของผมก็จะเป็นเจ้าซุนงอคงแล้วก็จะมีพวกเสี่ยวเฉียวที่ใช้รถเกาะล้างบัฟได้นะครับแล้วก็ตัวอื่นอย่างตัวล่าสุดก็จะเป็นตัวฟรีอย่างเจ้าเซบาสเตียนนะครับที่ปั้นดาวประมาณ5ดาวได้รวมวิจัยเมริก้าผมมีประมาณ4ดาวก็ใช้ตัวนี้นะครับอีกตัวนึงที่ขาดไม่ได้ก็จะเป็นเจ้าคิสนะครับที่ถึงแม้ดาวไม่สูงแต่ว่ามันสามารถตีเป็นเปอร์เซ็นต์เลือดได้ก็เลยมีดาเมจระดับ1เลยนะครับในการตีพวกที่เป็นอัศวินด้วยกันตัวก็จะเป็นแทงค์นะครับอย่างริโป้สำคัญมากๆนะอสูรานะครับยังถือว่าใช้ค่อนข้างดีนะในพาชเลนเจอร์เพราะว่าเป็นตัวฮิลหนึ่งเดียวไม่นับตัวที่เป็นเตลเซียนนะมันก็พอจะฮิลได้ระดับหนึ่งอีกตัวที่สำคัญมากก็จะเป็นนาจานะครับใช้ในการลดอัตราคิก็ประมาณนี้นะครับปรับทีมได้เพราะว่าทีมหลักๆตอนนี้ก็เป็นฟูลออปชันก็คือจะมีพวกตัวแทงค์มีพวกตัวดาเมจใช่ไหมจริงๆคิดที่ปรับมาใหม่ก็ค่อนข้างน่ากลัวนะในพวกพาชเลนเจอร์ขอคอยก็ประมาณนี้นะครับก็ช่วงชั้นแรกๆยังไม่ค่อยยากแล้วก็นั่นแหละจากการเพิ่มคุณสมบัติพิเศษแล้วก็ขยายเวลก็น่าจะค่อนข้างง่ายก็ยังถือว่าเป็นดันเจี้ยนที่วัดค่าพลังเป็นหลักอยู่ดีนะครับคุณก็ไม่ต้องไปจริงจังมากแบบว่าต้องพยายามผ่านให้ได้ชั้นสูงมากๆถึงแค่ไหนก็แค่นั้นแล้วมาดูกันว่าต้องกดเพชรเพิ่มเท่าไหร่ถึงจะเก็บ4ดาวหรือ5ดาวได้นะครับย้ำอีกครั้งนะครับว่าไม่ใช่เป็นตัวที่ต้องลงทุนนะตั้งแต่อสูราสโนเลดมาจนถึงอาริสเนี่ยเอาแค่ 4-5 ดาวนะครับถ้าไปถึงนะเราไปลงแค่ดันเจี้ยนบางอย่างเท่านั้นนะครับช่วงนี้ก็ขยายเลเวลของเจ้ากากอยใช่ไหมก็ EXP ก็เป็นเรื่องสำคัญก็ถือว่ามาใช้แทนได้บ้างนะครับสำหรับคนที่ไม่ได้มีตัวทอง 1-3 ดาวนะครับตัวที่เป็นตีใกล้เยอะๆแต่ดาเมจกากนะครับตัวนี้ก็ย้ำไว้อีกครั้งนะครับเผื่อบางคนจะไปปั้นเจ้าตัวนี้นะเท่าที่ดูตัวที่น่ากลัวของเงินเจียนคราวนี้น่าจะเป็นพวกตัวคิสนะถ้าเกิดฝั่งมีคิสมันมีดาเมจ
ค่อนข้างเยอะนะต่ออัศวินฝั่งเราอ่ะมาใช้ก็จะมีนาจาใช่ไหมตัวดาเมจอื่นก็ไม่ค่อยน่ากดเท่าไหร่นะครับชั้นนี้มีเจ้าตัวล้วงฮามาแล้วก็มีเอสนะครับส่วนใหญ่จะวัดกันว่าเราไหวหรือเปล่าเนี่ยต้องดูที่เนี่ยแหละการยืนได้ของริปโป้อะถ้าริปโป้ยืนไม่ได้อย่างเงี้ยก็คือจบแล้วก็ต้องรีเซ็ตจนกว่าเจ้าริปโป้จะยืนได้นะครับดังนั้นดาวของริปโป้ค่อนข้างสำคัญเหมือนกันนะไม่ใช่แค่ตัวดาเมจนะครับ16และ17อันนี้ถือว่ามาได้ไกลกว่าเขาก่อนนะเพราะอย่างที่บอกคือมันเป็นดันเจี้ยนวัดค่าพลังอะอย่างตอนสุราค่าพลังผมไม่สูงก็15แล้วก็สโนว์เลด16คราวนี้ก็มาถึง17นะครับจะไปได้ถึง18หรือเปล่าก็ขึ้นอยู่กับจังหวะด้วยแหละน่าจะจังหวะไม่ดีนะครับเดี๋ยวลองสภาพที่มันริปโป้ดื่นได้ดูนะส่วนทีมก็ไม่ค่อยต่างมากนะครับที่เพิ่มมาจะมีตัวล้วงยัดเหมือนเดิมนะครับตัวเหนือก็นาจายที่น่ากลัวนะจริงๆทีมนี้ไม่มีแทงค์ได้ซ้ำอ๋อมีครับมีกวนอูที่ยามาตะนะแต่ว่าสามารถโดนล้างได้ก็มีระยะเวลาประมาณ2สัปดาห์นะครับพาชเชนเจอร์ก็คือเราจะรู้ว่าสามารถดันได้ถึงจุดไหนก็ต้องไปดูประมาณก่อนใกล้จะอัพแพทต่อไปนะครับมันจะเป็นค่าพลังที่สุดของเราแล้วเท่าที่ทำได้อย่างของผมเนี่ยเท่าที่ดูก็ตอนนี้น่าจะสุดๆที่17แต่ว่านั่นแหละอีกประมาณ1สัปดาห์เนี่ยอาจจะดัน18ไป18ได้ก็เดี๋ยวค่อยดูกันช่วงท้ายอีกทีนะครับในริปโป้บอกไม่ได้นะหลักๆก็คืออีกฝั่งมีนาจาด้วยแหละเดี๋ยวรออีกสักรอบนะครับถ้าไม่ผ่านก็น่าจะพอแค่นี้นะครับยืนไม่ไหวเนาะถ้ายืนไหวก็น่าจะพอไหวอยู่โอเคเดี๋ยวเข้าไปวัดกันช่วงสุดท้ายนะครับแล้วก็เนี่ยผมรันขึ้นไปได้อีกประมาณกี่ชั้นอ่ะลืมไปต้องเก็บอันนี้ก่อนเก็บเพิ่มเข้ามาได้อีก5ตัวนะครับเนี่ยเห็นไหมอย่างสภาพตอนนี้ผมเป็น4ดาว4ดาวกับ6เศษอย่างเงี้ยถ้าเกิดในช่วงท้ายของสัปดาห์เนี้ยอีกประมาณ7วันเนี่ยผมดันเพิ่มไปอีกชั้นนึงผมก็ไม่ต้องไปกดเพชรก็จะได้5ดาวพอดีแต่ถ้าเกิดมันดันไม่ได้ผมก็จะยอมกดเพชร 10,000 เพื่อเอา5ดาวก็หลักการของ Patch Challenger ก็ประมาณนี้นะครับตัวถัดๆไปคุณก็วิเคราะห์น่าจะพอวิเคราะห์ได้แหละว่ามันเก่งไม่เก่งนะครับโดยดูจากค่า DPS ตัวนี้นะค่า Damage Critical แล้วก็คอนโจมตีเป็นหลักนะครับส่วนพวกสกิลเนี่ยจะเป็นหมู่หรือเดี่ยวผมคิดว่าไม่ค่อยต่างกันเยอะเท่าไหร่เพราะว่าดาเมจมันไม่ได้เป็นตัววัดค่าอะไรบ้างนักนะครับทั้งสเตททั้งพวกบอสมังกรแล้วก็อารีน่าหอคอยแล้วก็ว่ากันไปนะครับทั้งหมดก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับแนวคิดPatch Challengerอาริสในรอบนี้ผมปิกซี่ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ